สวัสดีค่ะโรงเรียนของเราได้รับคัดเลือกในการรับมอบพระทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระเทพซึ่งเป็นประธานของมูลนิธิชัยพัฒนาในการได้รับมอบเมล็ดพันธุ์นี้เพราะว่าโรงเรียนของเราและชุมชนค่ะประสบกับภาวะภัยแล้งและเกิดอุทกภัยทุกปีทำให้พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเสียหายโรงเรียนได้รับมอบหมายให้ไปปลูกและนำเมล็ดพันธุ์นั้นแจกกับชุมชนและโรงเรียนที่ใกล้เคียงที่ประสบภาวะภัยแล้งเหมือนเรานะคะทางเรียนได้สังเกตเห็นว่านักเรียนมีพฤติกรรมคือไม่มีน้ำใจและก็ขาดความรับผิดชอบทางเรียนจึงได้คิดว่าเราจะต้องนำกิจกรรมการปลูกผักและการอนุรักษ์พันธุ์ผักของประเทศบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมาประยุกต์ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีขึ้นก็โดยการจัดกิจกรรมโครงงานอนุรักษ์พันธุ์ผักประเทศสู่วิถีพอเพียงโดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ1ผู้บริหารได้ตระหนักนะคะแล้วก็ได้จัดการประชุมคณะครูชาวบ้านนักเรียนให้รู้คุณค่าของเมล็ดพันธุ์ผักแล้วก็มีการเร่งระดมทุนเพื่อในทำการแปลงผักส่วนคุณครูก็จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับ8กลุ่มสาระการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านคุณลักษณะประสงค์และก็กิจกรรมของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลที่เกิดขึ้นนะคะนักเรียนมีน้ำใจมีการแบ่งปันได้ปลูกผักนำผักไปขายมีการออมแล้วมีการได้นำเมล็ดพันธุ์ผักนั้นไปแจกกับชาวบ้านแล้วก็คืนสู่มูลนิธิชัยพัฒนาโรงเรียนของเราก็ได้เป็นโรงเรียนคัดเลือกเป็นศูนย์การอนุรักษ์พันธุ์พืชผลการเรียนของโรงเรียนของเราผลสำลิดทั้ง NT และ ONET มีคะแนนสูงกับขีดจำกัดร่างของประเทศสิ่งที่สำคัญคือทุกคนชาวบ้านครูนักเรียนผู้บริหารภูมิใจที่ได้มีส่วนหนึ่งที่ได้อนุรักษ์พันธุ์ผักของสมเด็จพระเทพค่ะ